สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านแล้วก็สวัสดีแฟน YouTube ช่องครูธรรมด้วยนะครับผม EP นี้นะครับเราจะมาแนะนำการทำโฆษณาแบบ Conversion เว็บไซต์นะครับผมใน LINE Ad Platform นะครับก่อนที่จะไปชมนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะผมฝากกดติดตามช่องครูธรรมด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับฝากกดติดตามตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาครูธรรมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในตัวจัดการโฆษณาของ LINE Ad Platform นะครับผมก็จะมาที่ให้มาที่คีย์3คีย์ตรงนี้นะครับเราก็เลือกตัวจัดการนะครับจากนั้นเลือกคำว่าสร้างแคมเปญใหม่ครับเราจะเห็นคำว่าเว็บไซต์ Conversion นะครับผมซึ่ง EP ที่แล้วผมสอนเรื่องของการเอาไลน์แท็กไปใส่ในเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเมื่อเราเอาไลน์แท็กไปใส่ในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำจุดประสงค์นี้ได้นะครับผมเพราะว่าเรามีไลน์แท็กเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้มานะครับเราก็ให้ดูตรงนี้นะว่าเป็นเว็บไซต์คอนแทคนะครับหรือชื่อขึ้นมาก็ได้นะครับผมเป็นชื่อตั้งชื่อแคมเปญของเรานะครับสถานะต้องเป็นพร้อมใช้งานนะครับผมแล้วก็จะตั้งกำหนดเวลาหรือว่าให้มันยิงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้ผมจะตั้งแค่นี้เสร็จแล้วก็กดบันทึกไปที่กลุ่มโฆษณาง่ายครับผมอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เราจะเอากลุ่มโฆษณาเอาเป้าหมายเป็นทางใครบ้างเราก็จะใช้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลือกผู้ชายนะครับเพราะว่าสินค้าเราเป็นผู้ชายนะครับผมก็ตั้งค่าเอาตั้งแต่30ครับอันนี้คือลูกค้าใครลูกค้ามันนะครับผมเอาทั้งหมดนะครับพอสนใจไม่ต้องนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับเราก็เลือกที่เราสร้างเอาไว้เข้าชมเว็บไซต์180วันเราก็เลือกนะครับอันนี้คือเข้าชมเว็บก็เลือกอันนี้ผมไม่ได้อันนี้คือผมทำให้ดูก่อนนะครับแล้วเลือกไปนะครับเลือกให้หมดเลยก็ได้แล้วแต่หรือจะไม่รวมอันนั้นอันนี้ก็ได้ไม่รวมแอดเฟนไม่มีอันนี้คือที่เราสร้างเอาไว้นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขารู้จักเราในระดับหนึ่งแล้วนะครับเคยเห็นโฆษณาเราแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อนะครับผมเราเลยจะต้องยิงไปให้เขาเกิดคอนเวอร์ชันให้ได้คอนเวอร์ชันก็คือเกิดการซื้อหรือว่าเกิดการดูเว็บไซต์อะไรอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมตรงนี้เราก็จะใช้การตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อให้มีคอนเวอร์ชันมากที่สุดนะครับมันจะได้ใช้งบน้อยๆนะครับผมจะใช้เป็นคอนเวอร์ชันหรือว่าคอนเวอร์ชันกำหนดเองก็ได้ถ้าคอนเวอร์ชันกำหนดเองเราก็ต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอาคอนเวอร์ชันที่30มาแล้วที่เหตุการณ์ที่เกิดมาขึ้น30วันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอาเว็บไซต์หรืออะไรหรือว่าเลือกหมดเลยก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมอันนี้ผมเอา30วันนะครับเรากดเสร็จสิ้นเป็นคอนเวอร์ชันกำหนดเองนะครับเราไม่ต้องให้มันเอ่อ
ก็บ conversion ใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกเอาแบบไหนถ้าอย่างเงี้ยก็คือใช้งบสุดๆก็เลือกอันนี้เลยกำหนดลิมิตแบบราคาเสนอนะครับเขาบอกว่า34ใช่ไหมครับผมใส่35ไปเอาน้อยๆนะครับอันนี้งบประมาณเท่าไหร่ประมาณสัก50บาทนะอันนี้คือเทสไว้ก่อนนะครับผมดูว่ามันมียอดขายไหมนะครับผมส่วนมากแล้วเนี่ยยอดขายที่ยิงมายังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะมันยังไม่ค่อยแม่นเหมือนกับ Facebook แต่ว่าเราจะได้ทราฟฟิกในการที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แล้วก็ไปเจอเราใน Facebook อีกคือต้องยิงทุกช่องทางนะครับผมยิงทุกสื่อมีเดียนะครับผมตัวนี้เราก็เลือกเว็บเขาเรียกอะไรเลือกรูปภาพนะครับผมหรือว่าเลือกสื่อนะครับแนะนำว่าเอาเป็นสื่อที่เป็นสื่อใหม่นะครับเพื่อให้เขาเกิดคอนเวอร์ชั่นนะครับผมเพราะว่าเขารู้จักเรามาระดับหนึ่งแล้วเคยเห็นสินค้าเราแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสื่อที่เขาไม่เคยเห็นมานะครับอันนี้ก็ใส่ไปอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วกดบันทึกแค่นี้นะครับก็ต้องเทสดูเหมือนกันนะครับผมในไลน์นี้ก็ต้องเทสดูเหมือนกันว่าโอเคมันมีคลิกไหมนะครับ impression คือ impression อ่ะมันคนเห็นเยอะแหละนะครับเพราะคนมันยังไม่ค่อยใช้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผม impression อ่ะคนเยอะคนจะรู้จักเยอะเห็นผ่านตาจดจำได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็อาจจะไปเห็นอีกทีใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงที่เป็นตัวเลือกนึงที่จะทำให้เราหนีจาก Facebook มาลองใช้ดูนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ง่ายๆนะผมเป็นการทำโฆษณาเว็บไซต์ conversion นะครับนะครับเว็บไซต์ conversion นะครับผมโอเคหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจครูธรรมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ